คอยหูคอยหูซึกคอยเจ็บแต่คอยเลือกที่สิเก็บย้อนหักเจ้าหลายหูบ่โอ้คือคำว่าคอยเนี่ยบางทีมันเป็นคำที่คนอีสานพูดตอนโมโหให้กันนะทีนี้ถ้าสำเนียงมันดุมันก็จะกลายเป็นเหมือนด่ากันเลยแต่อารมณ์เพลงนี้ที่อยากได้คืออารมณ์รู้อยู่แต่เบาๆซื่อนะคอยหูอยู่คอยแต่คอยเบาๆซื่อแล้วมันก็เลยต้องออกเสียงให้มันแมทกับเรื่องที่อยากให้เป็นค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวบางทีมันอาจจะปรับคำมันจะมีปัญหาอยู่ตอนนี้ท่อนฮุกน่ะดีท่อนฮุกดีตัวยกคีย์แล้วก็ยิ่งดีแต่มีปัญหาที่ A1 กับ A2เนื้อหรือว่าทำนองเนื้อแล้วมันทำให้โดยทำนองเนี่ยโดยตัวโน้ตเนี่ยมันทำให้มันอยู่ในโทนต่ำใช่ไหมครับใช่ทีนี้พอตะเบงสู้เนี่ยมันกลายเป็นดุตอนนี้มันก็เลยเหมือนเป็นคนโกรธเกลียวใครมาแล้วก็มันกลายเป็นเพลงด่าตอนนี้ที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเพลงด่าครับแต่สิ่งที่เพลงนี้อยากได้คืออารมณ์อดทนเพราะรักเธอคอยหูอยู่คอยหูซึกอยู่แต่คอยบอกว่าได้ดอกคอยฮักเจ้าเนี่ยอารมณ์มันจากใดตัวนี้เดี๋ยวขอฟังขึ้นต้นดีบางทีอาจจะต้องปรับคำช่วยลองปรับอารมณ์ร้องคนผู้เพิ่นสิไปฟ้าดินก็หามบ่ได้ดอกหากเขาบ่คือเก่าบ่แม่นบ่ค่อยเบิ่งบ่ออกยังไม่ใช้คำว่าข่อยเพราะว่าข่อยเนี่ยดุเลยนะข่อยบ่มีสิทธิ์ดอกเป็นเจ้ามีสู่น้องบ่มีคือคนบ้านเฮาเนี่ยถึงคันปกติเบาแบบคือเพิ่นตัวเองหรืออย่างเงินว่าแต่เมื่อนึงถ้ารู้เข้ามาคอยมันบอกยังบ่ได้ดอกคือด่ากันแล้วดิทีนี้มีโทสะอยู่ในนั้นโอ้ถ้าสมมติว่าตัดคำว่าคอยจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรคือคอยให้มันมาโผล่ให้มันมาโผล่ที่ฮุกเลยเพลงนี้ในลักษณะของจังหวะทำนองถือว่าเข้าทางตายเลยนะเพราะว่าโดยสำเนียงก็ตามโดยเอื้อต่อการใช้ลูกเอื้อนลูกคอก็ตามคือเข้าทางเลยทีนี้พอมาร้องจริงนี่จึงไม่รู้สึกว่ายากในเชิงเทคนิคแต่ยากในความพอดีที่จะเล่าอารมณ์นั่นหมายความว่าคำเดียวกันนี่ถ้าออกเสียงไม่แม่นพอเนี่ยมันจะตีความไปอีกอย่างหนึ่งเลยอย่างคอยหู้คอยหูซึกคอยเจ็บถ้าวางหนักไปเนี่ยจะกลายเป็นคำด่าทันทีนะคอยหู้คอยหูซึกคอยเจ็บอันนี้คือด่าซึ่งวันนี้เราอยากได้เป็นการตัดพ้อแบบเล่าสู่ตัวเองบ่นกับตัวเองลำพึงลำพันกับตัวเองก็มายากตรงนี้ตอนแรกตายก็ยิ้มมาเหมือนจะสบายๆเลยเพราะว่าทำกันบ้านมาดีก็ซัดตูม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 ก็ถือว่าจบเลยนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องคีย์เรื่องอะไรนิดหน่อยอาจารย์เตยปิยวุฒิณบางช้างซึ่งเป็นคนคุมก็ถือว่าเอาอยู่แต่ที่มายากคือพอฟังรวมๆแล้วเหมือนด่าทั้งเพลงเลยออกสตาร์ทมาก็ด่าเลยแบบน้ำหนักคำที่ตอนแรกก็คือพากันร้องเพื่อที่จะสู้ความยากของเพลงทางเทคนิคปรากฏว่าสอบเทคนิคผ่านแต่อารมณ์มันดูไม่ตรงกับสิ่งที่เพลงอยากได้มายากตรงนี้คอยหูคอยหูซึ้งคอยเจ็บคำว่าเจ็บตัวแรกมันเป็นโน้ตที่เจ็บคอยหูคอยหูซึ้งคอยเจ็บคอยเจ็บแต่ไม่จะไม่ถึงไม่ถึงบรรจงจนดูไม่ใช่นะคอยหูคอยหูซึ้งคอยเจ็บแต่คอยเลือกที่สิเก็บย้อนหักเจ้าหลายหูบ่ย้อนหักเจ้าหลายหูเว้ยใส่ใดใส่ดีเอาถึงตรงนี้ก่อนคอยหูคอยหูซึ้งคอยเจ็บคอยนู้นสั่นพอดคอยอีหูคอยหูซึ้งคอยอีเจ็บคอยอีเจ็บตอนนี้เป็นคอยเจ็บมันเลยไปตกคำว่าเจ็บนานเกินไปไงคอยพี่ลองถูกจังหวะถูกคอยอีหูคอยหูซึ้งคอยอีเจ็บคอยอีเจ็บมันจะอยู่ในส่วนนี้จะคอยเลือกที่สิเก็บย้อนหักเจ้าหลายหูบ่เจ้าเลยหูบ่ขอให้ชินคอยหูคอยหูซึ้งคอยเจ็บแต่คอยเลือกที่สิเก็บย้อนหักเจ้าเลยหูบ่หูบ่นี่ตัดพ้อต
แต่พอในสำเนียงเนี่ยย้อนฮักเจ้าหลายหูบ่เตวเดวเดวเจ้าเป็นเจ้าเลยนะย้อนฮักเจ้าหลายหูบ่ฮักเจ้าอันนี้มันดูระบันจงใช่ไหมแต่ทำไงให้มันดูเหมือนเป็นฟิวเป็นมาจากความรู้สึกฮักเจ้าเนี่ยฟิวพิเศษฟิวขาล็อกนึกออกอยู่แต่มันไม่มาเดี๋ยวพออินมันจะมาเองเนี่ยตอนนี้เรายังห่วงเทคนิคอยู่มันก็เลยฮักเจ้าอารมณ์น้อยใจแต่ว่าเปลี่ยนจากข่อยตัวแรกเป็นโง่สิบ่นแม่นว่าโง่เป็นบ่ออกเมื่อหลายแท้ว่าคือเธอบ่แม่นว่าโง่เบิ่งบ่ออกคือยังไม่อยากให้ใช้สรรพนามในโน้ตที่มันดูดุบ่แม่นว่าโง่เบิ่งบ่อน้องบ่ออกเพราะปกติพูดกับเมียไม่เคยใช้คำสุภาพแล้วจะเนี่ยใครทันสุภาพผิดจังหวะผมว่าคุณเนี่ยมันเริ่มโมโหแล้วเริ่มตึงแล้วส่วนใหญ่ยังไม่ทันพูดครับโดนก่อนแต่ว่าเต้ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่โดนแล้วเอาหนึ่งปรับอารมณ์ให้ตรงสองปรับอารมณ์ให้ตรงสองเปลี่ยนคำอย่างที่บอกลองรู้ซิว่ามันซอฟขึ้นไหมเขาบังกับว่ามีสิทธิ์ดอกนะแมวสิกินปลาผีสิมาหลอกกะบ่มีสิทธิ์ดอกแม่นเพิ่นมีสู่ผู้ใหม่แต่ที่คอยยังอยู่มองเก่าย่อมโง่ย่อมเหงาย่อมมีน้ำตาย้อนยังเสื่อว่าสิอวยเจ้าขึ้นมาคือคำสัญญาสิหักกันฮอดมือตาเอเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยคือไม่ใช่ใส่เสียงจริงนะคะวันนี้เป็นการมาร้องไกด์ครั้งที่สองค่ะจริงๆอ่ะวันนี้เราตั้งใจว่าจะไม่ใส่เสียงจริงนะคะทุกคนแต่มันก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะว่าครูสลานะคะได้แก้ไขเนื้อนี่ให้ดูนี่ก่อนเยอะมากซึ่งตายต้องกลับไปทำการบ้านคือเยอะมากนะคะเพราะว่าอย่างเนื้อร้องของอาจารย์พนุวัฒน์วิเศษวงศานะคะแต่งมาคือจริงๆครูก็จะให้การบ้านคนแต่งด้วยนะคะว่าอาจจะมีบางอย่างที่ต้องไปปรับนะคะด้วยความที่ต้องปรับให้เข้ากับภาษาของตายด้วยนะคะมันอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะดู เกินวัยเรานิดนึงนะคะแล้วก็ดนตรีอาจจะมีลูกเดิมๆที่แฟนๆคุ้นชินแล้วก็วิธีการร้องนะคะทำนองมันอาจจะส่งให้วิธีการร้องอ่ะเรากลับไปร้องแบบเดิมลูกเอื้อนเหมือนเดิมเราคุ้นชินกับเดิมๆนะคะทุกคนได้การบ้านไปแก้ไขแล้วก็เริ่มใหม่นะคะได้การบ้านคือโหดมากแต่มันเป็นเรื่องดีนะคะมันเป็นเรื่องดีมากนะคะที่เราก็ได้กันบ้านไปแต่ว่าเราจะได้สิ่งใหม่กลับมานะคะเพราะเชื่อว่าทุกครั้งที่ตายจะมีเพลงหรือมีซิงเกิลใหม่นะคะแฟนๆก็จะคาดหวังว่าเอ้ยเพลงมันจะไพเราะหรือเปล่าทำนองมันจะเป็นยังไงเรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนชื่อเพลงว่าอะไรทุกคนก็จะคาดหวังสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในผลงานของเรานะคะก็กดดันนะคะรู้สึกว่าเราจะต้องมีอะไรกลับไปแก้ไขเยอะก็ตามแต่ก็เป็นข้อดีให้กับเรานะคะได้พัฒนาตัวเองซึ่งอยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าการบ้านอันหนักหลวงของเราแบบใหญ่หลวงของเราเนี่ยมันน่าจะคุ้มมากๆนะคะถ้าผลงานมันเสร็จสิ้นออกมาแล้วนะคะเพราะทุกคนทีมงานทุกคนคาดหวังมากๆค่ะแต่ทีนี้พอปรากฏว่าโดยเนื้อเพลงมาเนี่ย เราใช้สรรพนามคอยกับเจ้าตั้งแต่ยกแรกก็มีการปรับพอปรับแล้วนี่แต่ใช้ลูกเล่นยังไงที่จะไม่กระทบเมโลดี้เลยก็มีความยากซึ่งก็ต้องยอมแล้วว่าถ้าไม่ใช่ตายก็จะแก้ยากอยู่เหมือนกันดีว่าเต็มไปด้วยพรสวรรค์ที่จะสู้รบกับคำหรือทำนองที่มันพลิกอย่างรวดเร็วซึ่งตายก็ทำได้ดีแต่ทำได้ดียังไงก็มีการสู้กันนานพอสมควรซึ่งวันนี้ผ่านขั้นตอนของการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ยังไม่อยู่ในจุดที่อยากจะได้มันก็เลยอาจจะมียกถัดไปอาจจะนัดมาร้องใหม่อีกทีวันนี้ได้ประมาณหนึ่งถ้าสามารถรู้สึกว่ามันดีกว่านี้ได้
ก็จะให้ตายกลับมาร้องใหม่กับเพลงนี้ครับคอยหูคอยหูซึกคอยเจ็บแต่คอยเลือกที่สิแก็บย้อนหักเจ้าหลายหูบ่โอ้ยน้อคนอียังมาสร้างเหตุบาปกันเพิ่นเอาละค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะกับเพลงใหม่ล่าสุดของตายนะคะคอยหูคอยหูซึกคอยเจ็บนะคะแล้วก็วันที่ผลงานของเราออกมาจริงๆแล้วทุกคนจะได้ฟังพร้อมกันนะคะว่าเพลงนี้มันยากมากๆนะคะแล้วก็สมกับที่ทุกคนรอคอยแน่นอนนะคะเราติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายหัวใจที่คอยย้อมตัวเจ้าของไว้ย้อนว่าคอยหาก